คุณซีจะอยู่ทางด้านล่างฮะคุณตูนเอ็นทีจะอยู่ทางด้านบนและหยิบลีโอมาก่อนครับเมดูซ่ามาครับคุณ4คู่ต่อไปนะครับคุณพุงพุงกลมนะครับคุณปูมจากเซิร์ฟ5นะครับกับคุณอควาเรียสจากเซิร์ฟ9นะครับหยิบมาเป็นลับกับเมดูซ่าครับสำหรับคุณ4และทางฝั่งคุณตูนเอ็นทีครับจะได้เลือกต่อหยิบมาเป็นมารีน่ากับลาฟครับมารีน่าก็เป็นตัวหลบที่ดีครับลีโอก็มี2ชีวิตน่าจะยื้อกันได้ยาวๆฮะจังหวะนี้เกมนี้มีเปลี่ยนใจเล็กน้อยครับสำหรับคุณ4I'm useful, okay? โอ้หยิบตัวกะว่าจะยื้อของขวางยาวๆมาเลยครับหยิบลูคัสมาอยู่กับลีโอแต่ไม่รู้ว่าจะต้านมารีน่าลาฟแล้วก็ดอนไหวหรือเปล่าครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้4ตัวของคุณซีนี่เป็นแถวหน้ากับแถวกลางหมดเลยครับดอนสนุกเลยฮะแล้วตัวสุดท้ายก็ยังเป็นโปโวอยู่นะโดนซิปเต็มๆแล้วโดนทั้งอูดอโดนทั้งดอนเลยครับจังหวะนี้ดูว่าจะไหวหรือเปล่าครับคุณลูคุณ4ฮะคุณ4อยู่ทางด้านซ้ายครับคุณตูน MP จะอยู่ทางด้านขวาอ้าวมีพับจอมาฮะตกใจนะฮะลีโอยังยืนจิ้มหน้ากันไปครับลีโอคุณตูน MP จิ้มหน้าไปก่อนฮะจังหวะนี้จิ้มกลับหรือเปล่าจิ้มได้เหมือนกันฮะมารีน่ายังสกิลกันไปลาฟมารีน่าแล้วยังไงครับต่างฝ่ายต่างเจ็บอยู่ตอนนี้แต่ตัวหน้าของทางฝั่งคุณ4ยังคงสบายดีอยู่ครับเจ็บนิดเจ็บนิดหน่อยลูกแล้วกูดอฉีดมาจังหวะนี้โดนใครล่างแยกหรือเปล่านั่นยังไงครับลูคัสแดนตีลีโอแดนตีเมดูซ่าแดนตีเก็บกัสแดนตีของโบโบไว้แช่ในจังหวะดีครับเฉียบขาดเท่าที่เดียวครับจังหวะนี้เก็บละเอียดได้ดีมารีน่าไม่ทันนะเสียจุดพีก็จังหวะนี้พลิกเลยครับยังไงครับดอนพยายามจะตีร่วงหรือเปล่าลีโอยังไงดอนตับไปได้ทางกระถายได้มากสักเท่าไหร่ครับจังหวะนี้โบโบอันตีอันที่สองล้ามาตีโดนเท้าหน้าเต็มป้ามารีน่าเกือบร่วงลูคัสอันตีมาแล้วเมดูซ่าตามพีไม่สนใจแล้วจังหวะนี้เหลือตามแล้วเก็บไปได้2พร้อมกันแล้วก็เรียบร้อยครับสวยงามจริงๆครับจังหวะนี้คุณ4อันตีของโบโบและเมดูซ่าครับคอมโบกันสวยงามมากครับได้ตี2รอบแบบเต็มๆฮะเป็นการหยุดที่ยาวนานและรุนแรงจริงๆฮะได้สิทธิ์เลือกก่อนบ้างครับคุณ4และหยิบไคโลมาในเกมนี้ยังเหลือโคต้าเต็มๆครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับเกมเมื่อกี้คุณตูนเอ็นทีนี่ใจร้อนไปหน่อยครับกะว่าจะหยุดได้ก่อนโดนแช่ของโบโบฮะจังหวะมันเสียพอดีฮะถ้าไม่ตายในการแข่งแบบนี้กำหนดจังหวะได้นะฮะแต่ตัดสินใจพลาดอาจจะแย่ได้เลยทีเดียวฮะคุณตูนเอ็นทีหยิบแดนเต้มาและโบโบเดนเต้เป็นตัวแทงที่มีชีวิตอยู่ได้ค่อนข้างนานครับแล้วก็สร้างความเสียหายได้ค่อนข้างดีฮะโอ้แต่มาเจอกับไคโลคอมโบกับดอนแบบนี้เห็นแล้วหนักใจแทนจริงๆครับเพราะสร้างความเสียหายกลุ่มอีทั้งคู่นะฮะโอ้แล้วลูมิน่ามาจังหวะนี้น่าสนใจครับโบโบเอ้ยขออภัยครับปาบาโลครับตัวสุดท้ายของทางฝั่งคุณตูนเอ็นทีควรจะเป็นตัวโจมตีหรือเปล่าฮะเพราะว่ามีลูน่ามาบัฟไว้แบบนี้โอ้แล้วหยิบนัวมาครับนัวโบดี้ครับและอาศัยโบดี้เก็บเกตให้ไพโรครับหยิบตัวโอ้แล้วคุณตูนเอ็นทีตัวสุดท้ายว่าเป็นบัสเตอร์ครับมาหยุดไพโรก่อนในเทิร์นแรกๆครับรู้จะได้หยุดหรือเปล่าหรือว่าโบนี่จะมากระแทกแน่ครับมาแล้วไพโรกลางโล่ไปมาก่อนเลยกองของปาบาโลหายไปอย่างไวกระโดดสับมาจังหวะที่โดนกระแทกเต็มๆอยู่แถวกลางมัดรวมเป็นก้อนอย่างสวยงามครับคุณซีเมื่อจังหวะนี้ฟาดหน้าโดนหมดฟาดหน้าโดนหมดครับเดนเต้แปลงร่างมาลูน่าฉีดมาจังหวะนี้เกตก็มาจะมาครับแล้วหูร่วงเหลือเกินนะโดนดอนกับไพโรสับเต็ม
โบโบยังไงโอ้โหเนี่ยใจร้อนอีกแล้วครับไฮโลเสียตีบีบีจังหวะนี้บัตเตอร์สวยงามมากแต่ทางฝั่งคุณตูนเนี่ยก็เจ็บหนักเหมือนกันหูหน้าตีมาจังหวะนี้เนเต้พยายามจิ้มอยู่แล้วกาเบี้ยวกดไปมายังสกิลไม่ได้แล้วย้อนจับมาจังหวะนี้ลูกหน้าโดนเต็มภาพอูเป็นเนเต้ที่โดนไปล่วงไปแล้วโปนี่จังหวะนี้แล้วเนเต้ก็ล่วงตาไปแล้วคุณตีก็เก็บชนะได้2-0เกมเลยเชียบขาด